สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองการนะครับเกี่ยวเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าก็คือเราใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะก็คืออาศัยการลงทุนนะครับแล้วก็ระบบบริโภคนิยมนะคืออาศัยการบริโภคนะเป็นกลจักรสำคัญนะในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะที่เราเรียกว่าการเติบโตทาง GDP นั่นเองเราจึงวัดนะการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยตัวเลขที่เรียกว่า GDP นะแล้วก็เราส่งเสริมนะระบบนี้ให้เติบโตนะด้วยระบบการเงินที่เรียกว่า debt based system นะหรือการใช้หนี้สินนะเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมานะก็คือเงินจริงๆของเราเนี่ยปัจจุบันมันไม่ได้มีอยู่นะครับแต่บรรดาธนาคารกลางเนี่ยเขาจะสร้างหนี้สินขึ้นมานะโดยการสร้างหนี้สินแล้วไปขายนะให้เจ้าหนี้เพื่อจะได้พิมพ์เงินออกมาเงินนี้คือเอามาจากในอนาคตนะครับจะคืนให้แก่เจ้าหนี้ใน5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าหรือ30ปีข้างหน้านะแล้วแต่เขาจะออกเขาเรียกว่าใบแจ้งหนี้นะหรือว่าภาระผูกพันหนี้สินเนี่ยนะในเทอมไหนนะแล้วก็จะให้ผลตอบแทนแก่เจ้าหนี้นะในลักษณะเปอร์เซ็นต์มากน้อยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับคือระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันซึ่งใช้มานับร้อยปีนะถ้าพูดถึงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยนะก็เกิดขึ้นมาเป็นนับร้อยปีนะครับอาจจะเกือบ200ปีแล้วนะหรือมากกว่านั้นนะอันนี้ไม่ได้ลงไปลึกในประวัติศาสตร์ส่วนระบบการเงินปัจจุบันที่ใช้ระบบธนาคารกลางแบบนี้นะมันเกิดมาประมาณ100ปีเศษๆนะระบบนี้นะขับเคลื่อนมานะนับเป็นศตวรรษเนี่ยนะ100ปีเศษๆเราก็จะเห็นว่านะมันแรกเริ่มเนี่ยครับก็ขับเคลื่อนไปได้ดีพอสมควรนะระบบทุนนิยมบริโภคนิยมนี้นะเพราะว่าขณะนั้นหนี้สินยังค่อนข้างต่ำถ้าเราเห็นอัตราส่วนหนี้สินนะต่อ GDP เนี่ยก็อยู่อัตราส่วนประมาณ1ต่อ1แต่ทุกวันนี้อัตราส่วนหนี้สินนะต่อ GDP มันไป3ต่อ1นะเรียกว่าส่งอาการนะว่าเป็นหนี้สินอิ่มตัวนะเริ่มมีอาการเพราะว่ารายได้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเมื่อเทียบกับหนี้สินน่ะมันได้น้อยลงนั่นเองแล้วหนี้สินก็ไปในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนนะภาคหนี้สินเอกชนแล้วก็ภาคหนี้สินรัฐบาลแล้วก็กระจายตัวนะครับโป่งพองออกมากขึ้นเรื่อยๆนะในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานี้นะนี้เป็นลักษณะสัญญาณที่บ่งบอกออกมานะว่ามีการสร้างหนี้สินมากนะแล้วมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะและอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ก็มากขึ้นด้วยนะแสดงถึงการหารายได้ที่อืดขึ้นนะจากหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นและหนี้สินนี้นะก็มีการขยายตัวนะครับเพิ่มมากขึ้นในประเทศเกิดใหม่นะหรือว่าประเทศกำลังพัฒนานั่นเองนะโดยที่มันมีมากนะสัดส่วนมันมีมากในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเราจะบอกว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยสร้างหนี้สินมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาด้วยขนาดนะเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่ามากนั่นเองแต่ว่านะครับเมื่อสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับโลกนะในที่ผ่านมาเนี้ยนะในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะมันมีหงส์ดำเกิดขึ้นนะอย่างโควิด-19 เป็นหงส์ดำที่เรียกว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะในประวัติศาสตร์นะเศรษฐกิจการเงินโลกในรอบ100ปีเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนนั่นก็คือการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับโควิด-19ซึ่งทำให้มีมาตรการนะจากทางรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยให้มีการปิดพื้นที่นะเพื่อจะจำกัดการแพร่ระบาดนะครับของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะหรือว่าเราเรียกชื่อในนามว่าโควิด-19นั่นเองมันการที่เรามีการปิดนะพื้นที่ต่างๆนะปิดเมืองปิดรัฐปิดประเทศเนี่ยจึงทำให้กิจกรรมนะทางเศรษฐกิจนะกิจกรรมที่ดำเนินไปของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าเป็นการผลิตการค้าขายนะครับการให้บริการเนี่ยมันชะลอจนกระทั่งชะงักนะซึ่งมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขยายตัวไม่ได้นะก็พูดง่ายว่าถ้าเรามองเห็น GDP ตามการแถลงการนะครับนะของ
องค์กรนะสากลเนี่ยอย่าง IMF นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็คาดการณ์กันว่า GDP นะในปี2020เนี่ยจะติดลบถึง 3.0% นะอันนี้เป็น GDP โลกสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาพิจารณานะครับว่าระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันยังตอบโจทย์นะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้หรือไม่นะมันจะเป็นบททดสอบนะเป็นแบบทดสอบนะของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันเนี่ยนะที่เรียกว่าทุนนิยมบริโภคนิยมนะแล้วใช้การเงินนะครับที่ใช้หนี้สินนะที่เป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาใช้ล่วงหน้านะผ่านระบบสินเชื่อนะมันผู้คนก็นำสินเชื่อนะที่ได้รับเนี่ยมากินใช้นะบริโภคแล้วก็เที่ยวเล่นนะเพราะนั้นเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นนะก็จะมองเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันมีการหยุดชะงักไปการหยุดชะงักไปเนี่ยนะก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากนะที่ต้องใช้ระบบสินเชื่อแล้วมีหนี้สินอยู่จำนวนมากนะทั่วโลกเลยรวมถึงในไทยเรานะครับซึ่งมีหนี้สินครัวเรือนเนี่ยสูงถึงประมาณ 80% ของ GDP เนี่ยก็จะเห็นว่าผลกระทบเนี่ยชัดเจนนะว่ามันเกิดความเสียหายอย่างไรแล้วต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างไรนะมันสิ่งนี้ฮะมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะแม้แต่ว่าถ้าเกิดมีการเปิดตัวนะครับจากมาตรการนะล็อกดาวน์หรือปิดเมืองลงเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยตามมาด้วยนะซึ่งมันก็จะเกิดคำใหม่ที่เราเรียกว่า new normal นะหรือว่าความเป็นปกติใหม่นะหรือมาตรฐานนะของการดำรงชีวิตใหม่นะเกิดขึ้นแต่ตามที่เล่าสู่กันฟังว่าหลายประเทศเนี่ยก็มองไปถึงว่าระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในปัจจุบันเนี่ยมันยังจะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในอนาคตนะเพราะว่าตัวมันเองก็แสดงให้เห็นว่านะเมื่อมีการหยุดนะหรือว่ามีการชะงักนะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะทั่วโลกแบบนี้เนี่ยนะมันส่งผลเสียหายนั่นก็คือว่าประชาชนเนี่ยนะดูเหมือนจะพึ่งพาตนเองไม่ได้นะแล้วก็GDP นะก็คงไม่ได้ฟื้นตัวนะอย่างรวดเร็วนะเป็นรูปตัว V นะตามการคาดการณ์นะของคนที่อยากให้มันฟื้นตัวเร็วนะเพราะว่าในความเป็นจริงก็คือว่าระบบเนี่ยตามที่ผมเล่าสู่กันฟังคือมันมีค่าคงที่ของมันโดยเฉพาะว่าถ้าค่าคงที่ของมันเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะหรือรูปวัตถุนะอย่างเช่นผู้คนประชาชนเนี่ยเพราะว่าผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งนี้มันมีการว่างงานนะครับนะทั่วโลกเนี่ยปริมาณมากเราดูตัวอย่างนะที่ทางสหรัฐก็จะมองเห็นว่าภายใน6สัปดาห์นะจะมีคนว่างงานเนี่ยสูงถึงประมาณ30ล้านคนหรือมากกว่าเนื่องจากว่าระบบเว็บไซต์เนี่ยนะตามการสำรวจนะวิจัยทำโพเนี่ยมันมีการล่มนะฮะแล้วก็ผู้คนก็เข้าไปสมัครไม่ได้นะล็อกอินเข้าไปไม่ได้นะแล้วก็การตกลงของ GDP นะครับอย่างควบห้ามนะภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับที่ถูกผลกระทบจากโคโรนาไวรัสเนี่ยนะการฟื้นตัวก็คงไม่ได้เร็วเป็นรูปตัว V นะตามที่หลายคนอยากให้เป็นนะแต่ว่าจะเป็นรูปตัว L นะหรือว่าเป็นตัว U ฐานกว้างๆนะตามรูปก็จะเป็นไปได้นะสิ่งนี้อนาคตอันใกล้นี้จะบอกออกมานะผมเชื่อว่าอนาคตใน3เดือนนี้6เดือนนี้นะ1ปีนี้นะครับหรือข้ามไปในปีหน้า2564นะก็จะคงฉายภาพให้เห็นชัดขึ้นนะครับว่าระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันเนี่ยมันตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับเมื่อถูกตัวรบกวนเข้ามานะเช่นนี้นะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นภาพนะแล้วจะได้เป็นสติปัญญานะในการปกป้องตัวเองและครอบครัวต่อไปนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครตามนะครับในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับก็ขอทุกท่านฟังแล้วใช้วิทยานะครับในการพิจารณาก่อนจึงเชื่อและขอทุกท่านปลอดภัยจากวิกฤตนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ